มนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนสนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันจันทร์29เมษายน2562ทางช่องเนชั่นทีวี22ค่ะอยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะคะคุณเอกพิทยาคุณบักบั่นและดิฉันกัณณิกาค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับคุณผู้ชมพบกับรายการข่าวชั่วโมงฐานเศรษฐกิจได้เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวแบบลึกตรงประเด็นเห็นถึงอนาคตครับครับคุณประบันวันนี้ผมอ่านละรันดาววันนี้เราจะเจาะขุมทรัพย์หรือเจาะอะไรเจาะมาอาณาจักรของ CP ใช่ครับทำไมวันนี้ CP ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อวันที่24เมษายนครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าฮือฮามากคือฮือฮาในวงการภาคธุรกิจอย่างมากเมื่อเจ้าสัวใหญ่เจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารคือ CPF นะฮะไม่ CPF นี่คือตัวแม่เลยและแกอายุเท่าไหร่แกอายุเท่าไหร่คุณธนินเนี่ยเป็นการลาออกหลังวันเกิดเนี่ย5วันคุณธนินเนี่ยเกิดวันที่19เมษายนนะครับหลังจาก19เมษายนครบ80ปีเป๊ะเลย80ปีใช่ไหมก็คุณจะไปคิดอะไรแกก็รีทายก็ดีดิก็แค่นั้นเองนะแต่ว่าอาณาจักร CP มันคือ CP นี่คือประเทศไทยครับค่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคือเป็นบริษัทไทยที่ต้องบอกว่าไปแข่งได้ทั่วโลกแล้วแหละถูกต้องนะครับเป็นบริษัทเล็กๆในห้องแถว1ห้องแถวนะครับที่ต้องบอกว่าบรรพบุรุษของตระกูลเจรวนนท์เนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนพร้อมกับเขาเรียกอะไรเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์แล้วมาสร้างกิจการในนามเจียไต่ก้าวใหญ่จนเป็นประธานโทษนะครับเป็นอาณาจักรอาหารของโลกครับนะครับใหญ่ไหมค่ะแล้วเครือข่ายของธุรกิจของ CP เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นแทบทุกธุรกิจที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนค่ะเมื่อเปลี่ยนตัวประธานอาณาจักรของ CP จะเป็นยังไงชวนติดตามอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยมาเล่าเรื่องให้เห็นภาพว่าการเปลี่ยนผู้กุมบังเหียนอาณาจักร CP ครับจากรุ่น1ไปสู่รุ่น1รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่4รุ่นที่4รุ่นที่4ครับภายใต้การกำกับดูแลของทายาทของเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์3คนครับและ3คนนี้ใครจะดูอะไรและอาณาจักร CP หลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรชวนติดตามอย่างยิ่งครับคุณเอกพิทยาแล้วคะวันนี้คือหุ้นซึมมากต้องบอกอย่างนี้ไม่ลงแล้วก็ไม่ขึ้นหุ้นซึมทำไมคุณไม่ไปช่วยเขาที่นครปฐมทำไมอ่ะช่วยอะไรคะเอาก็คุณนับเลขที่ตลาดหุ้นไม่ได้หุ้นร่วงคุณก็ไปนับที่นครปฐมใช่เพราะที่นั่นเขายังนับจนไม่จบคุณเอกพิทยาทำไมยังจับนับไม่จบอีกคือนับมาจบแล้วแต่คะแนนยังไม่สรุปอย่างเป็นทางการว่าใครกันแน่ชนะระหว่างประชาธิปัตย์กับอนาคตใหม่คุณผู้ชมคะเราเลือกตั้งวันไหนนะผมอยากรู้24มีนาคมวันนี้วันที่29เมษายน35วันแล้วเดือนนึงกับ29ใช่ไหมเดือนเศษกกต.ตกเลขครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วเรานับมันเดือนกว่ายังนับไม่เสร็จและไม่ใช่นครปฐมทั้งจังหวัดเฉพาะเขตนั้นเฉพาะเขตนั้นคนที่มีสิทธิ์เนี่ยหรือคนที่ชนะเนี่ยได้คะแนนเสียประมาณเท่าไหร่30,000กว่า30,000กว่าคะแนน35,000ครับเอ้ย30,000ผมรวมมานะทั้งเขตนั้นน่ะไม่เกิน 200,000 แน่นะครับใช้เวลานับเท่าไหร่นะโอ้โหนับกันเมื่อวานเมื่อคืนทั้งวันนะครับประชาธิปัตย์บอกว่าเขาชนะ4เสียงแล้วนับกันเสร็จอ้าวข่าวออกมาบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ชนะ62เสียงพอถึงตอนนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ผิดผมว่ากกต.นะตกเลขครับอาจารย์ของเขาทั้งหมดนะครับไปยึดไอ้เขาเรียกอะไรนะเวลาเราสอบเขาเรียกอะไรใบคะแนนนะเกรดไปยึดเกรดจากกกต.กลับมาให้หมดเลยครับผมก็ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นแปลกใจมากเดือนกว่าคุณนับไม่เสร็จแล้วถ้าเกิดอย่างนี้คุณไปทำงานในประเทศที่ประชากรแบบใหญ่ๆอ่ะอย่างสหรัฐอเมริกาคุณเห็นไหมประชากรเท่าไหร่แล้วประเทศใหญ่ขนาดไหนโอ้โหคุณจะไปเอาสหรัฐอเมริกันไม่ใช่มาตรฐานโลก
อเมริกันยังไฟดับเลยอเมริกันยังไฟดับทั้งรัฐด้วยอ๋อเราเป็นมาตรฐานของโลกเมื่อวานนครปฐมก็ไฟดับเหมือนกันค่ะดับอีกแล้วเหรอดับ30วิค่ะอ๋อเลยที่จริงจะบอกว่านับไม่เสร็จก็คงไม่ใช่แค่สรุปผลยังไม่เสร็จเป็นทางการเหรอเพราะรอบแรกต้องเท้าความที่คุณผู้ชมเห็นนับแต่ละครั้งเนี่ยคะแนนไม่เท่ากันหมดเขาถึงบอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับคะแนนงั้นทีหลังนะนอกจากตอนหาเสียงประกาศนโยบายอะไรด้วยนะมันจะต้องมีกองทัพในเรื่องของการนับคะแนนการนับคะแนนด้วยนี่ผมเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเอาหน้าผมไปขายหน่อยทำไมขายแทนกกต.เนี่ยขายไม่แต่มันตลกนะแบบไม่ถึง 200,000 น่ะใช้เวลานับเดือนกว่านับไม่เสร็จไม่ใช่นับเดือนกว่าคุณเอกวิทยานับรอบแรกนับไปแล้วจบแล้วห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับหีบนะครับใครไปยุ่งเกี่ยวกับหีบคะแนนเนี่ยมีความผิดนะเข้าใจเออนี่เขาร้องนับมานับมันนับไปแล้วสารมันไม่หายจากโลกทำไมคะแนนมันเปลี่ยนก็คะแนนไม่ตรงกันคะแนนเท่าเดิมคะแนนศูนย์รวมกลางอ่ะเท่าเดิมแต่ตัวเลขเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็บอกว่านับผิดตกเลขหรือว่าคุณตกเลขไม่รู้นะบ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ประหลาดประหลาดแบบนี้คุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องเชื่อเรื่องนึงเราต้องเชื่อกรรมการครับแม้ว่ากรรมการเราจะมีปัญหาถ้ากรรมการเรามีปัญหามันมีเรื่องเดียวครับที่จะทำได้คือทำยังไงครับเปลี่ยนตัวกรรมการนะครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ไม่มีคนรับรองเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนในคนที่นับคะแนนเปลี่ยนในกรรมการนั่นเนี่ยหาคนที่เป็นตัวกลางไปสิค่ะคุณบากบั่นนะคุณทำสื่อคุณไม่ไปบอกเขาเขามีคัดสรรกันอย่างดีการเป็นกกต.เขาคัดสรรอย่างดีมีงบประมาณในการสนับสนุนคุณไม่เกี่ยวเขาใช้งบประมาณ 4-5 พันล้านคือที่จริงวันนี้ต้องติดตามหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะนับคะแนนที่นครปฐมรวมถึงสูตรหาปาร์ตี้ลิสต์สรุปแล้วจะใช้สูตรไหนกันแน่เดี๋ยวนะผมนึกว่าการนับคะแนนนะจะต้องส่งให้ใครพิจารณาอีกเหมือนตอนสูตรหาไงก็ส่งตอนนั้นส่งยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่คนนะหรอถ้าปัญหามันอยู่ที่คนมันมีเรื่องเดียวที่จะทำได้ครับผมสงสารอะไรรู้ป่ะเปลี่ยนคนผมเห็นใจไม่ใช่สงสารผมเห็นใจสตาฟกกต.คือสตาฟกกต.ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยคุณภาพดีมากนะแต่พอมีชื่อไปเป็นกกต.เขาที่เดินไปไหนนะพี่ทำงานอะไรเป็นกกต.โอ้คุณเอกวิทยาพูดถึงสตาฟกกต.ค่ะคือไม่ใช่กรรมการกกต.ไงคือสตาฟเขามีสตาฟข้างล่างที่ดูแลนับคะแนนไม่ทุกระดับอ่ะไม่ต้องมีบางคนเนี่ยเขาเก่งคุณต้องให้ใจเป็นธรรมก่อนการนับคะแนนรอบนี้ถามว่ากกต.ใหญ่เขาทำอะไรเขาไม่ได้ลงไปนับหรอกคุณเขาก็บอกว่าเมื่อมีคนร้องก็ไปนับคะแนนใหม่เขาก็ทำถูกแต่ไอ้คนที่เจ้าหน้าที่ที่นับคะแนนคุณนับยังไงไอ้นี่ชนะบ้างไอ้นี่ชนะบ้างคุณนับยังไงเห็นไหมคุณไปด่ากกต.ใหญ่ด่าได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้ลงไปนับคะแนนเหรอแล้วกกต.ย่อยเนี่ยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเออแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งเขาก็กกต.ใหญ่นี่ไงไม่ได้จับสลากใช่ไหมอย่าโทษกกต.ใหญ่นะแต่ไม่เป็นเรื่องของกระบวนการครับกระบวนการที่ต้องบอกว่ามันต้องมีปัญหาสักอย่างนึงภาษาพวกเรามันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยโทษมันต้องเป็นจุดๆๆอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมเป็นชาวบ้านเนี่ยนะผมต้องคิดในทางลบอ่ะพูดตรงๆอ่ะถูกผมเป็นชาวบ้านเนี่ยคือผมไม่ได้ดูนะไม่ได้ตามข่าวอย่างพวกคุณตามด้วยไอ้ไฟดงไฟดับผมก็ไม่รู้เรื่องผมเพิ่งรู้จากคุณเนี่ยผมฟังจากคุณเล่าเดี๋ยวนี้ผมยังคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะพ้นเรื่องกกต.หุ้นไฟดับมั้ยวันนี้หุ้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเงียบแต่วันนี้ผมหาหุ้นมาฝากเป็นหุ้นตัวเดิมแต่จะเล่าเหตุผลว่าจะซื้อหุ้นตัวเดิมเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ตัวเดิมที่เพิ่งเชียร์สัปดาห์ก่อนนะใบนิดหนึ่งผมคิดว่าหุ้นที่เกี่ยวกับ EEC น่าซื้อเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลแต่ผมเห็นทางเลือกมันมีไม่มากเพราะถ้าคุณสังเกตนะตัวเลข GDP ล่าสุดเนี่ยทุกคนปรับลงไม่ว่าจะเป็น World Bank หรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรในประเทศหรือแม้แต่นักวิเคราะห์ต่างๆพอปรับลงเนี่ยผมไปไล่ดูเฮ้ยล่าอะไรปรับลงนะครับหนึ่งก็คือตัวเลขการส่งออกปรับลงครับนะครับมีแค่2เครื่องยนต์ที่เขาจะกระตุ้นได้1คือคอนซัมชันก็คือการบริโภคในประเทศที่นายกบอกว่าช่วยกันใช้เงินน่ะใช่ไหมมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่าการที่เรายังทำให้คนไม่มั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะหาเงินได้หรือเปล่าและให้คนรีบใช้เงินเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันแต่อีกอันนึงที่ทำได้เลยคือโครงการภาครัฐครับเพราะฉะนั้นจะมาเชียร์เรื่องนี้ครับติดตามก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายตอนท้ายคุณเอกจะมาใบ้หุ้นเด็ดที่ทำเงินให้คุณผู้ชมครับส่วนตอนนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจรอบวันนะคะหากพูดถึงมาตรการของภาครัฐที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่า
บุคคลที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภาคเกษตรกรของไทยค่ะอย่างล่าสุดราคาผลปาล์มน้ำมันนะคะพี่น้องเกษตรกรก็ออกมาบอกเลยว่าราคาทำไมตกต่ำขนาดนี้เรียกร้องให้ภาครัฐช่วยหน่อยทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมายืนยันนะคะว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการพยายามผลักดันให้ราคาปาล์มน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นค่ะขณะที่เกษตรกรเองเขาก็ยืนยันว่าสูงขึ้นยังไงเพราะราคาตอนนี้อยู่แค่ประมาณ1.60 บาทถึง1.80 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็ออกมาพูดถึงค่ะหลังจากเกษตรกรนะคะที่ออกมาเรียกร้องค่ะบอกว่าอยากให้รัฐบาลเองช่วยเหลือหน่อยในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำค่ะโดยปาล์มน้ำมันเองนะคะทางด้านคุณอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็ออกมาบอกค่ะคุณวิชัยโภชนกิจบอกว่ารัฐเองมีการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้กปภ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปใช้ผลิตพลังงานรวมถึงผลิตน้ำมันอย่าง B20 เองก็มีการกระตุ้นนะคะให้ประชาชนทั่วไปใช้น้ำมัน B20 ได้แล้วก็มีมาตรการค่ะให้ B20 เนี่ยราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลปกตินะคะเรียกว่ามีการผลักดันหลากหลายมาตรการด้วยกันแล้วก็มีการเร่งให้ใช้ B20 วันละ20ล้านลิตรต่อวันเลยค่ะส่วนสาเหตุที่ราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำนะคะเขาก็บอกว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนส่งผลให้ผลปาล์มมีสภาพสุกแดดจากความร้อนทำให้ใบคอปาล์มพับลงมาเกษตรกรจึงต้องเร่งตัดผลปาล์มเพื่อส่งขายให้กับโรงสกัดค่ะและอาจจะรอคิวนาน 1-2 วันทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้นมาด้วยแถมเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มก็ลดลงอีกต่างหากอีกหนึ่งประเด็นสำคัญมาจากภาคการส่งออกนะคะที่ขณะนี้การส่งออกลดลงเนื่องจากสหภาพยุโรปออกมาตรการยกเลิกการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะและการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าของอินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มอันดับหนึ่งของโลกด้วยทั้งนี้คาดว่าการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆของภาครัฐนะคะก็จะสามารถช่วยลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มีอยู่ประมาณ 370,000 ตันให้คงเหลือในระดับปกติได้ภายใน2เดือนเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและให้ราคาอยู่ที่3บาทต่อกิโลกรัมได้อันนี้จะบอกว่าใจเย็นอีก2เดือนหน่อยก็ไม่ได้นะคะอันนี้ภาครัฐต้องรีบแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มแล้วค่ะนอกจากเรื่องราวของพืชผลการเกษตรบ้านเราที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมคะผลไม้ไทยก็เหมือนกันนะคะเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกเป็นหลักโดยเฉพาะส่งออกไปจีนแต่ล่าสุดจีนเขามีการจัดระเบียบนำเข้าผลไม้ที่ส่งไปจีนจากทั่วโลกซึ่งอาจจะกระทบถึงไทยได้ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะมูลค่าเสียหายที่น่าว่าอาจจะส่งได้ก็กว่า 30,000 ล้านบาทเลยแหละค่ะโดยสืบเนื่องมาจากมติประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทยจีนนะคะครั้งที่6เมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาคมค่ะฝ่ายไทยก็มีการนำส่งฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้โรงคัดบรรจุผลไม้ที่มีทั้งทุเรียนมะม่วงมังคุดลิ้นจี่ลำไยไปให้กับทางการจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลก็อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลต่างๆเป็นระยะเนื่องจากมีผู้มายื่นขอขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่องฝ่ายจีนก็นำเอกสารส่งการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม1มิถุนายนและจะเริ่มบังคับใช้ในการกวดขันนะคะในการนำเข้าผลไม้จากทั่วโลกเนี่ย1กรกฎาคมปีนี้แหละค่ะโดยจะมีการปรับข้อมูลดังกล่าวปีละครั้งโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะคุณเสริมสุขสลักเพชรบอกว่าการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุที่ทางการจีนจะนำมาบังคับใช้ครั้งนี้จะบังคับใช้กับผลไม้ทุกชนิดของไทยและกับทุกประเทศที่ส่งออกผลไม้เข้าไปในจีนค่ะโดยความคืบหน้าทางกรมเองก็มีการประกาศให้โรงคัดบรรจุมาขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะย้ำ15พฤษภาคมนี้โดยต้องระบุชื่อบริษัทรหัสผู้ส่งออกวันเดือนปีการบรรจุแล้วก็มีคำว่า Export to China ค่ะซึ่งจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยจะพวกรายชื่อสวนผลไม้ที่ลงได้มีการรับซื้อเมื่อสมัครแล้วจะทยอยตรวจรับรองค่ะถ้าตรวจไม่ผ่านก็จะไปดึงรายชื่อออกซึ่งจากที่ผ่านมานะคะก็มีการขึ้นทะเบียนแล้วค่ะกว่า289รายแต่ก็คาดว่าน่าจะเหลืออีกกว่า289
รายเท่าๆกันนะคะที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนดังนั้นต้องรีบมาขึ้นทะเบียนค่ะทั้งนี้นะคะในปี2560ที่ผ่านมาไทยเองมีการส่งออกทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งของไทยไปจีนจากผู้ส่งออก62รายกว่า 18,750 ชิปเมนต์รวมกว่า 35,853 ตันค่ะมูลค่ารวมกว่า 15,280 ล้านบาทส่วนปี61ที่ผ่านมานะคะส่งออกได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะอยู่ที่ 559,048 ตันมูลค่ารวมกว่า 31,119 ล้านบาทดังนั้นฤดูการผลิตปีนี้นะคะจำเป็นต้องจัดระบบโรงคัดบรรจุและรายชื่อสวนแนบท้ายที่ต้องแจ้งให้ทางการจีนทราบเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากกระทบเนี่ยมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทที่อาจจะต้องสูญเสียไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะมือจะโสธนินวางมือนะคะการดูแลอาณาจักร CP ต่อไปของทายาทรุ่นใหม่จะเป็นยังไงหาคำตอบกับคุณดอกบันได้ช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนเบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปFrankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะสวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิวคลาวด้าแป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVBพร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอีคลาวด้าแป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคลาวด้า for smart women like you เพลงดังในวันวานหวนให้นึกถึงความทรงจำในอดีตความรักที่ฝังรากลึกอยู่ในบทเพลงอมตะเรียงร้อยด้วยถ้อยคำอันทรงคุณค่าอิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งที่ได้ฟังเครื่องเสียงสร้างสุขแม่ไม้เพลงไทยเสนอบทเพลงจากศิลปินนักร้องดังระดับตำนานเพลงดังในวันวาน 1,500 เพลงคุณทูลทองใจรังรักในจินตนาการคุณวงจันทร์ไพโรจน์คุณสุรพลสมบัติเจริญเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองคุณชายเมืองสิงห์โอ้สมัครรักน้องมานานหญิงใดไม่ปานลูกสาวแม่เลยรวม 1,500 บทเพลงเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมสร้างความสุขเสมือนย้อนวัยหนุ่มสาววันเวลาผ่านไปเนี่ยบทเพลงที่มีคุณค่าเพลงที่สวยงามจะถูกลืมฝากให้ท่านช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานในการรักษาเพลงเหล่านี้ไว้ด้วยครับเครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยเนี่ยนะลำโพงเขาเนี่ยเสียงทุ้มนุ่มกังวานโอ้และในนี้มีเพลงระดับพระการของห้างเป็นเสียงคาเท่อยู่ในนี้ถึง 1,500 เพลงต้องถือว่าเพลงระดับหัวกะทิทั้งนั้นมีเครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยให้พร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์สามารถต่อออกลำโพงใหญ่สร้างความรื่นลมและยังเหมาะอย่างยิ่งกับการมอบเป็นของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่คุณรักมากที่สุดเครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยรุ่น Master Voice จากปกติ 3,990 บาทราคาพิเศษเหลือเพียง 2,490 บาทเท่านั้นยังไม่พอต้อนรับเทศกาลสงกรานต์รับฟรีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นมูลค่า390 บาทฟรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-9555ย้ำ02-666-9555ของแท้ต้องทีวีเดลิเท่านั้นเบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปFrankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะสนับ
สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมาติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อคุณผู้ชมคะทันทีที่มีข่าวสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเจ้าสัวธนินทร์ เจรวนนท์วางมือค่ะจากการกุมบังเหียนแล้วก็ดูแลเครือ CPF นะคะแต่คำถามตามมาคือแล้วหลังจากนี้ CPF จะเป็นยังไงแล้วใครล่ะจะมาดูแลต่อนี่คือหลายคนอยากรู้มากเลยค่ะถ้าถามผมเหรอเหมือนเดิมคืออะไรหรือเปล่าคืออะไรผมเห็นรายชื่อหรือว่าทายาทของท่านเนี่ยนะทั้ง3คนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาก็คุมอยู่แต่ละที่เด็ดที่ในจุดที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วผมไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าถามมุมผมนะเพราะว่าถ้าคุณดูอายุของทายาททั้ง3ท่านเนี่ยนะผมคิดว่าส่วนใหญ่จะเกินผมด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาทำงานมาอย่างน้อย30ปีอยู่แล้วนะครับผมดูแล้วไม่มีเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือคุณคิดว่ามีมีสิเดิมมันยุคเตี่ยตอนนี้มันจะเป็นยุคเสียไม่ใช่เนี่ยแต่อันนี้เข้าใจคือคุณนี่คุณต้องเข้าใจก่อนนะ CP เนี่ยกับการสืบทอดในเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะธุรกิจ SME มันไม่เหมือนกันทั้ง3ท่านเนี่ยที่เมื่อคู่นี้คุณโชว์ในตอนไตเติ้ลเข้าเนี่ยนะครับผมเห็นเขาแยกกันคุมคนละอย่างแล้วยกตัวอย่างอย่างคนโตเนี่ยแกคุมต่างประเทศอยู่แล้วถูกไหมส่วนใหญ่อยู่ที่จีนอยู่แล้วเดิมครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนแล้วอ้าวคุณงั้นคุณเล่าละคุณคิดว่ากระทบนะคุณคิดว่าการที่เจ้าสัวธนินทร์นะคุณผู้ชมครับการที่เจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์เจ้าสัวธนินทร์เนี่ยต้องถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักร CP นะถูกนะในแง่ของเครือทั้งอาณาจักรเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือรวมทั้งทายาททั้งพี่น้องทั้งหมดอ่ะไม่มีใครในประเทศเนี้ยรวยเท่าตระกูลเจรวนนท์อีกแล้วค่ะเอางั้นคือแล้วกันนะพูดทั้งตระกูลนะเอาสมมุติว่าเป็นเจ้าสัวธนินทร์นะครับคุณชัชวาลนะคนอื่นๆอีกในกลุ่มเนี่ยเขารวยที่สุดเรียกว่าทิ้งห่างจากคนอื่นหลายเท่าตัวครับแต่ถ้าเทียบเป็นในนามบุคคล อันนี้อาจจะมีเบอร์2คือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีเนี่ยไล่หายใจลดต้นคอใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับพอถึงตอนนี้เจ้าสัวเนี่ย อายุ80ครับ80ครับนะน่าจะ80จริงๆ80ใช่มั้ยเต็มไม่ใช่นับแบบคนจีนที่นับเผื่อไว้1ปีนะเพราะท่านเกิดวันที่19เมษาประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ CPS CPF เขาบอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนเลยคุณจำได้ไหมคุณเอกพิทยาคุณผู้ชมครับเมื่อปี2560ผมจำได้วันที่9มกราคมถึงตอนนั้นน่ะอาณาจักร CP ทั้งหมดมีการแถลงข่าวใหญ่ครับแถลงข่าวออกมาบอกว่านับตั้งแต่วันที่9มกราคม2560เป็นต้นไปเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยจะถอยฉากออกจากการกำกับดูแลธุรกิจในกลุ่ม CP ทั้งหมดมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่ประธานอาวุโสนะแล้วตั้งลูก3คนทายาท3คนที่เป็นผู้ชายคนแรกคือคุณสุภกิจเจรวนนท์คุณสุภกิจเนี่ยคนพี่อีกคนโตใช่ครับที่คุณเอกพิทยาบอกว่าดูแลอาณาจักรที่จีนใช่และเป็นอาณาจักรที่ใหญ่และเป็นที่ใหญ่มากที่จีนมากขึ้นมาเป็นประธานกรรมการแทนท่านประธานธนินก็ถูกต้องก็แค่นะพี่คนโตก็จะมีอยู่แล้วอันดับ2ตั้งคุณณรงค์เจรวนนท์ครับทายาทคนที่2เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการครับนะคนที่3คือตั้งคุณสุภชัยเจรวนนท์เจ้าสัวน้อยครับขึ้นมาเป็นประธานคณะผู้บริหารนี่ปี60ค่ะปีนี้เปลี่ยนนะ
ปี60เป็นแบบนี้นะตอนนั้นมีการตั้งคำถามกันบอกว่าแล้วเจ้าสัวเนี่ยจะทำยังไงเจ้าสัวบอกว่าระยะนี้หลังจากนี้ไปเจ้าสัวจะถอยห่างออกมาคอยโคชชิ่ง3คนนี้ให้ทำหน้าที่ครับนะครับแล้วคล้อยหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าทุกคนที่ทำงานอยู่เนี่ยครับทายาทของท่านทั้ง3คนเนี่ยแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ต้อแต่ละคนเนี่ยพูดง่ายเรียนรู้ธุรกิจในเครืออาณาจักร CP มาตั้งแต่ต้นครับคุณว่าคุณสุภกิจดูแลจีนใช่ไหมใช่จริงๆคุณสุภกิจคือผู้ก่อตั้งอาณาจักร True ตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นพอสร้างทรูขึ้นมาทำกับตั้งแต่สมัยเทเลคอมแล้วก็มาออเรนเทเลคอมเอเชียใช่ใช่ TA พอถึงเวลาพอปี40เกิดวิกฤตตอนนั้นคนที่ไปเจจาเจ้าหนี้คือสุประชัยแล้วสุประชัยก็ไปแฮนเดิลตัวทรูทั้งหมดครับนะฮะในปัจจุบันแต่สเต็ปเมื่อปี60เนี่ยบอกว่าคุณสุประชัยเนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นประธานคณะผู้บริหารทั้งกลุ่มคุณสุประชัยมีหน้าที่อะไรครับครับก็ต้องไปหามือที่ทรูแล้วล่ะไปหามือที่ทรูแล้วดันขึ้นมาเหรอเพื่อดันเข้ามาแทนคุณสุประชัยครับนั่นคือปี60ครับครับพอปัจจุบันปุ๊บจู่ๆวันที่24ปึ้งเจ้าสัวธนินทร์ประกาศลาออกจากประธานกรรมการของ CPF ครับแล้วเปิดให้กรรมการสรรหาไปสรรหากรรมการกันขึ้นมาและมาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการครับนะปรากฏว่าฮือฮาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาอ๋อย้อนกลับไปที่เจ้าสัวเดิมเมื่อปี60เจ้าสัวประกาศชัดว่าถึงเวลาปี2ปีผมถอยให้คนใหม่เข้ามาเป็นประธานกรรมการทั้งหมดเพราะโลกทั้งโลกแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอาณาจักรของ CP เปลี่ยนใหม่ถูกครับท่านบอกว่า CP แปรเปลี่ยนจากสภาพเดิมเป็น Network Corporation เปลี่ยนสภาพจาก Network Corporation มาเป็น Network Marketing เหรอแล้วธุรกิจหลังจากนี้ไปจะเชื่อมโยงกันเป็นธุรกิจใน3ลักษณะครับ1อาหาร CP จะเป็นเจ้าเรื่องของอาหารเน้นหนักและขยายอาหารจากในประเทศไปสู่โลกครับตอนนี้เดินไปได้ 60-70% แล้วแต่ต่อไปจะก้าวไปสู่โลกนี่เจ้าสัวประกาศต่อมาคืออาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของคนยังไงครับเจ้าสัวบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่หมดนะถูกแต่เจ้าสัวปูทางไว้แล้วว่าซื้อกิจการต่างๆเยอะแยะมากมายไว้แล้วหลังจากนี้คนโอเปอเรชั่นทั้งหมดจะอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ครับนะครับตอนนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของอาณาจักร CP กำลังเปลี่ยนโครงสร้างการทำธุรกิจของบริษัทของคนไทยในมือของคนไทยต้องยอมรับว่าเจ้าสัวธนินทร์คือสร้างอาณาจักร CP ในบ้านเราเนี่ยนะครับเติบใหญ่แข่งขันกับโลกได้เลยนะโอ้ตอนนี้ผมว่าอันดับต้นๆของโลกเลยครับอันดับต้นๆของผมพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของอาณาจักร CP ครับเรื่องเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเกี่ยวพันกับคนไทยทุกคนครับไม่ว่าคุณตื่นคุณรับประทานอาหารคุณนอนเป็นไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณหมดเลยเพราะธุรกิจเขาครอบคลุมทุกอย่างตื่นมาก็มีอาหารกินใช่ไหมใช่จะโทรศัพท์ก็ใช้ก็มีของ CP อีกถูกต้องดูทีวีก็มีของ CP อีกใช่และรถยนต์ก็มีด้วยนะรถยนต์ก็มีรถยนต์ก็มีนะMG ไงMG ของรถจีนใช่ใช่ใช่ไหมของ CP ในประเทศไทยราคาถูกแต่มาตรฐานของยุโรปเห็นไหม MG คือเป็นรถเดิมของอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดผมพาคุณผู้ชมมาดูการเปลี่ยนถ่ายอาณาจักรของ CP ครับนี่คือกลุ่มทายาทของตระกูล CP ที่ถ่ายมาเมื่อปี2560ครับอันนี้คือปีที่แล้ว2560เขาว่ากันว่านั่นเป็นครั้งแรกที่3พี่น้องมายืนถ่ายร่วมกันในอาณาจักรของ CP คือ3พี่น้องยืนถ่ายกันอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการเลยก็ถูกไงพี่ชายคนโตก็ยืนตรงกลางก็ถูกแล้วไงนี่เจ้าสัวธนินทร์ตอนนั้นเปลี่ยนถ่ายจากประธานกรรมการมาเป็นประธานอาวุโสอันนี้คือปี60ปี60 9มกราคมผมจำได้เลยครับคนกลางนี่คือคุณสุภกิจใช่ครับจีรวนนท์ใช่ครับดูแลใหญ่ที่สุดเรื่องธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศจีนและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ True Telecom Asia เดิมในอดีตเปลี่ยนสภาพมาเป็น True และเป็นคนที่หนึ่งใน
คนที่ดูแลเรื่องค้าปลีกก็คือ 7-Eleven ร่วมกับคุณก่อศักดิ์นั่นแหละครับนะครับคนต่อมาทีนี้เป็นคนรองใช่ครับนะครับพี่รองคุณณรงค์เจียรวนนท์ครับนะครับนี่ดูแลในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารครับนะครับท้ายสุดครับนั่นคือคุณสุภชัยเจียรวนนท์ครับถึงตอนนี้เขาบอกว่าธุรกิจทั้งหมดกำลังถ่ายโอนครั้งสำคัญให้กับทายาทแต่ก่อนจะเปลี่ยนถ่ายในวันที่24ที่คุณธนินทร์ลาออกจาก CPF ตัวแม่เนี่ยครับนะครับเปลี่ยนถ่ายไปสู่ลูกอันนี้เป็นบ้านศูนย์เขาเรียกโรงเรียนผู้นำโรงเรียนผู้นำที่เขาใหญ่เขาใหญ่นะครับนี่คืออาณาจักรในมือของ3ทายาทจะเปลี่ยนจากเจ้าสัวใหญ่ครับคือเจ้าสัวธนินทร์ถ้าพูดถึงเจ้าสัวในประเทศไทยสมัยเดิมจะนึกถึงเจ้าสัวแค่ 2-3 คนครับ1คือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะครับ2คือเจ้าสัวอุเทนเตชะไพบูลย์จำได้มั้ยอันนี้ยุคก่อนจำได้ยุคก่อน3ก็คือเจ้าสัวชาตรีโสพลพนิชครับแค่นี้ครับท่านนึกถึงเจ้าสัวยุคก่อนปี2540พอพ้น2540ปุ๊บเปลี่ยนสภาพเลยครับเจ้าสัวในเมืองไทยเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะครับพูดง่ายๆโอกาสมาพร้อมกับการเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจครับอาณาจักรของ CP กำลังเปลี่ยนสภาพใหม่ในอุ้งมือของ3ทายาทนะครับก่อนวันที่24ที่คุณธนินทร์เจียรวนนท์ประกาศครับลาออกจาก CPF คุณเอกพิทยาครับคุณจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นมาอะไรฮะตอนนั้น CPF ประกาศ2ยุทธศาสตร์ในการซื้อกิจการอาหารของโลกครับก่อนเจ้าสัวจะลาออกนะฮะดีลแรกใช้เงินไป 11,800 กว่าล้านไปซื้อหุ้นในกิจการบริษัท Highlight Investment ซึ่งเป็นธุรกิจหมูครบวงจรในแคนาดาอืมนะครับครับเจริญพกพันธ์ในนามของ CPF นี่แหละเป็นคนซื้อครับซื้อขึ้นมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าซื้อขึ้นมาเพื่อแปรรูปหมูและก็ตีตลาดในยุโรปและอเมริกาครับนะครับเพราะกลุ่มไฮไลท์เนี่ยมีธุรกิจอยู่ในแคนาดาและเม็กซิโกอีก2แห่งซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าไทยครับยุทธศาสตร์เอาตลาดโลกนำเนี่ยกำลังเดินไปทางนี้ซื้ออย่างนี้เนี่ยแปลว่าต้องการตลาดสหรัฐอเมริกาถูกซื้อทั้งใต้ซื้อทั้งเหนือแล้วขายลงมาที่สหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นการเปิดตลาดในอเมริกาเหนือครับต่อมาเพิ่มตลาดในเอเชียพ่วงเข้าไปด้วยทำไมเหรอครับเพราะไฮไลท์คือใครครับไฮไลท์คือพันธมิตรของอิโตชูอ๋อญี่ปุ่นบ้านเราเข้าญี่ปุ่นได้ปะเขาไม่ได้เขาเห็นเขาบอกว่ามันมีคุณภาพในเรื่องของสินค้าที่เข้ายากอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จริงเลยนี่คือไม้สุดท้ายที่เจ้าสัวทำนะครับเป็นการเปิดตลาดในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการผ่านไฮไลท์นะครับต่อมาเจ้าสัวไปซื้อกิจการอีกกิจการหนึ่งคู่ขนานคือเข้าไปด้วยนั่นคือบริษัทลงเชือดหมูอีกตัวหนึ่งที่เวียดนามอันนี้เอาทุกตลาดเลยนะเอาทั้งซีกโลกตะวันตกเอาทั้งซีกโลกตะวันออกใช่เห็นไหมฮะพอหลังจากคล้อยหลังทั้งสองดีลนี้จบปุ๊บเจ้าสัวลาออกเลยพอเจ้าสัวลาออกตอนนั้นเจ้าสัวในรายงานที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเจ้าสัวไม่มีเวลาที่ปฏิบัติงานนะครับต้องการพักผ่อนและต้องการถ่ายโอนทางธุรกิจให้กับผู้ที่เหมาะสมหลังจากนั้นไปคณะกรรมการสรรหาของบริษัท CPF คือตัวแม่นะครับคุณผู้ชม CPF คือแม่ของทั้งหมดในเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับนะครับไปสรรหากรรมการกันออกมาผลการสรรหาเขาสรรหาเข้ามา5คนครับคนแรกนะครับคุณอดิเรกศรีประทับโอ้แกก็เป็นท็อปเมเนจเมนต์มานานมาก CPF ผู้แรกคือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CPF คือเห็นคุณอดิเรกแกเห็นตา CPF อ่ะใช่ใช่ อีกท่านหนึ่งก็คื อคุณชิงชัยคุณชิงชัยนี่เคยเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารของ CPF นะครับต่อมานะครับคุณพงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับก็คือคนนอกแต่ว่าเป็นเครือข่ายที่บริหารจัดการอยู่ คนต่อมาเป็นคนนอกครับคุณวินัยวิทวัฒน์การเวชครับเป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากรอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ครับเกษียณอายุไปมาแทนที่คุณชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์
ซึ่งเป็นกรรมการวินนี่เดอะปุ๊กวินนี่เดอะปุ๊กแต่นั่นเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ว่าใครควรจะมาเป็นอาณาจักรแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมีการเลือกมาหนึ่งคนครับคือกรรมการมีการแต่งตั้งคุณสุภกิจเจียรวนนท์ครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในกรรมการของ CPF นะฮะเลือกคุณสุภกิจครับเป็นการบ่งบอกเราเป็นนัยยะก่อนหน้านี้ว่าทายาทที่จะเป็นประธานกรรมการของอาณาจักร CP ครับเดิมทีเขาบอกว่าจะเป็นคนนี้คนเล็กครับแต่พอเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้ครับคุณสุภกิจขึ้นมาเป็นประธาน CPF ก็เท่ากับว่าเป็นการมอบอำนาจจากเจ้าสัวส่งมือไปถึงทายาทคือคนนี้ก็ถูกต้องลูกชายคนโตใช่ครับนะฮะเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวบอกมาว่าให้ดูว่าอาณาจักร CP หลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเพราะคนแฮนเดิลคนเปิดตัวในฐานะเครือข่าย CP คือคุณสุภชัยเจียรวนนท์นะครับสองคนนี้อาจจะเงียบๆนะครับแต่ถึงตอนนี้แน่ชัดแล้วครับว่าอาณาจักร CP หลังจากนี้ไปจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคนนี้ครับ คุณสุภกิจเจียรวนนท์และคุณสุภกิจจะดูอะไรครับคุณผู้ชมครับเรารู้เพียงแต่เรื่องของอาณาจักร CP ว่าร่ำรวยแล้วก็พูดง่ายๆครอบคลุมธุรกิจเยอะแยะมากมายแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับมีการตรวจสอบหาข้อมูลจากโบรกเกอร์ออกมาพบว่าภายใน5ปีครับ5ปีย้อนกลับไปมูลค่าสินทรัพย์ของทั้งหมดของตระกูลเจรวนนท์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คุณผู้ชมรู้ไหมครับ5ปีนะเท่าไหร่ฮะ 563,000 กว่าล้านบาทคุณมีอัตราการเทียบการเติบโตแต่ละปีไหมมีอ่ะคุณลองรายงานคุณเห็นตรงนี้แล้วคุณจะตกใจนะผมไล่ให้คุณผู้ชมอ่ะเริ่มตั้งแต่ปี57ครับอ่ะผมอ่านแล้วคุณดูนะปี57นะครับอ้าวนี่อันดับ2นะครับปี57เป็นอันดับ2นะนั่นคือมูลค่าสินทรัพย์เขาช่วง5ปี57ถึง61นะครับรองจากคุณเจริญนะครับตอนปี57มี 3.75 แสนล้านบาทนะครับ 375,000 ล้านบาทครับครับปี58 483,000 แสนล้านบาทครับครับปี59ปี58ขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วนะครับครับปี59ก็เป็นอันดับ1ครับ 660,000 แสนล้านบาทครับใช่มั้ย 660,000 ล้านบาทครับ660,000 ล้านบาทปี60 742,000 ล้านบาทครับแล้วก็ปี61 938,000ล้านบาทครับคุณลองดูก้าวกระโดดนะครับคุณดูเปอร์เซ็นต์การโตดิผมต้องย้ำนะการโตของตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขระดับ3แสนล้านบาทนะครับโดยปกติตัวเลขระดับหลายแสนล้านบาทเนี่ยเขาโตปีละ 2% 1% ก็เยอะแล้วครับแต่คุณดู 3.75 มาเป็น 4.83 เท่าไหร่โอ้เพิ่มขึ้นปีละแสนอ่ะ1 แสนของ3แสนเนี่ยนะใช่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคุณเห็นมั้ยโอ้แล้วเพิ่มจาก 408,000 มาเป็น 606,000 เพิ่มอีก 20% ครับแล้วคุณดูนะเอาปี57กับเทียบกับปี61พอนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 200% ถ้าเทียบฐานปี57ใช่ครับโอ้โหมหาศาลนะมหาศาลนี่คือการจัดอันดับของฟอบจากสหรัฐซึ่งจัดอันดับของมหาเศรษฐีในเมืองไทยครับนะครับฟอบพบว่าถ้าแยกเป็นรายบุคคลคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด 480,000 กว่าล้านบาทและยังครองเป็นอันดับ1เลื่อยมาได้จนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันเจ้าสัวธนินยังดำรงตำแหน่งอีก2ประธานครับคือ1คือประธานกรรมการในกลุ่มบริษัท CPO ครับก็ 7-Eleven เนี่ยถ้าพูดภาษาเราเนี่ยนะครับ2เป็นประธานกรรมการในบริษัท True ครับก็มือถือ True ใช่ไหมมูลค่าทั้ง CPF Trueมูลค่าในตลาดรวมกันทั้งสิ้น1ล้านล้านบาทคิดเป็น 6.4% ของตลาดหลักทรัพย์รวมโอ้โหถ้าเทียบจากปี60ครับนะครับ60นะครับเทียบ60ปรากฏว่าสินทรัพย์คุณธนินทร์เจียรวนนท์เพิ่มขึ้น 8.7% ครับโอ้โหเยอะไหมเทียบกับปี60เยอะมากใช่คุณรู้หรือเปล่าว่าที่โตเนี่ย 8% กว่าเนี่ยจากฐานกี่แสนล้านบาทใช่คุณลองไปดูบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างปตท.ครับผมว่าโตไม่ถึงขนาดนี้เห็นมั้ยนี่เฉพาะตัวคุณธนินทร์แล้วถ้าตัวตระกูลล่ะครับฟอบ
ไปตรวจสอบตระกูลที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับมูลค่าสินทรัพย์รวมกันทั้งหมด 930,000 กว่าล้านบาทเริ่มจาก5ปีที่แล้วที่มีมูลค่า 5.6 แสนล้านบาทโตขึ้นเฉลี่ยปีหนึ่งเศรษฐีทั้งหมดในตระกูลเนี้ยโตขึ้นมาประมาณ 26% ฮะเห็นไหมฮะสูงมากสูงมากครับนะครับถ้าเทียบปี57เขาถือครองเมื่อกี้ 370,000 ครับนะครับเป็นรองจากตระกูลจีราธิวัฒน์พอต่อมาปี58ตระกูลเจรนนท์ขึ้นครองแชมป์อันดับ1ครับและล่าสุดก็คือกลับมาที่เมื่อกี้นะครับครับคุณธนินอันดับ1 400,000 เฉพาะตัวคุณธนินนี่เฉพาะตัวนะครับอันดับ2ตามมาติดเฉพาะตัวบุคคลเหมือนกันก็คือคุณเจริญเจริญครับนะครับถ้าไปเทียบเป็นรายบุคคลเป็นรายตระกูลครับไปดูเมื่อกี้นี่ถ้าเทียบนะครับเทียบเป็นตระกูลเศรษฐีนะครับเฉพาะตัวบุคคลเฉพาะตัวบุคคลคุณธนินอันดับ1คุณเจริญตามมาอันดับ2ไล่บี้เลยแค่ 20,000 กว่าล้านครับนะครับคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาอันดับ3จากพาวเวอร์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ3คุณสุเมธเจรวนนท์เห็นมั้ยโอ้โห 43,000 แล้วคุณจรัญเจรวนนท์104,000โอ้แต่ถ้าเทียบตระกูลอย่างเดียวนะไม่ต้องบอกเลยนะไม่ต้องบอกเลยเสียวรานนท์ชนะข่าวฮะพอต่อมาคุณมนตรีเจรวนนท์ครับนั่นไป 104,000 ครับคุณสารัตน์รัตนาวดี 104,000 ครับครับนะคุณวานิชชัยวันนิไทยประกันครับใช่ครับ101,000หมอประเสริฐครับ105,000ครับนะครับและคุณสมโพจน์อาวุไนครับ 79,000 ล้านนี่คือ10อันดับเศรษฐีปี2019นี่ถ้าคุณดูนะเป็นรายคนเนี่ยอาจจะดูว่าทิ้งห่างไว้เยอะใช่แต่ถ้าคุณดูเป็นตระกูลนี้นะโอ้โหเห็นนะเจรนนท์เนี่ยอันดับหนึ่งแน่ๆครับเขาถึงตั้งคำถามกันว่าแล้วหลังจากนี้ไปเมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างอาณาจักร CP จะไปทางไหนและโครงสร้างภายใต้การดำเนินการของ CP จะเป็นอย่างไรครับเขาบอกกันว่า CP เนี่ยมีผลกับแทบทุกเรื่องในบ้านเรานี่ผมพาคุณไปดูเฉพาะตัวหลักทรัพย์นะคนที่จะมาบริหารหลังจากนี้ไปจะต้องนำพาอาณาจักร3อาณาจักรที่เป็น3เครือข่ายในบ้านเราก่อนนี่คุณยังนับไม่หมดนะ CPO นี่คุณยังนับไม่หมดนะบริษัทลูกวางไว้และแมคโครอ่ะแมคโครวางไว้ก่อนยังเทียบอาณาจักรพวกนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนคุณดูนะต้องบริหาร3ขานี้ให้ได้ก่อนครับนะครับCPO 7-Eleven ปัจจุบัน77บาทต่อหุ้นครับนะครับราคาเขาบอกว่า market cap 700,000 กว่าล้านโอ้โหคุณเอกพิทยาเห็นมั้ยใหญ่มากฮะ 700,000 กว่าล้าน CPO 7-Eleven ครับ CPF นะครับตัวแม่ครับนะครับผลิตอาหารสัตว์แล้วก็ดูแลทุกอย่าง25บาทต่อหุ้นครับทั้งหมด market cap เท่าไหร่ 200,000 กว่าล้านครับนะครับ Trueครับค่าย True ค่ายโทรคมนาคมครับที่บอกว่ายักษ์ใหญ่แล้วแสนเจ็ดคือทั้งหมดอ่ะล้านล้านคุณบักบานล้านล้านนะครับแค่3บริษัทสามบริษัทแค่3บริษัทเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมครับเจ้าสัวน้อยที่จะก้าวขึ้นมาทำงานแทนเจ้าสัวใหญ่ที่เจ้าสัวใหญ่จะถอยออกไปผมไปสืบค้นข้อมูลในแนวนโยบายเขาบอกว่าทุกคนทั้งหมดเนี้ยหลังจากนี้ไปจะมีเวลากำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการองค์กร10ปีครับเจ้าสัวธนินบอกว่าการถ่ายโอนการบริหารจัดการหลังจากนี้ไป5ปีน้อยไป10ปีจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ให้แต่ละคนได้แสดงฝีมือในการบริหารจัดการครับข้อมูลภายในเราบอกว่าคุณสุภกิจซึ่งเป็นพี่คนโตครับดูแลอาณาจักรจีนอยู่หลังจากนี้ไปจะทำหน้าที่ประธานเป็นเวลา10ปีนะครับพ้นจาก10ปีคุณเอกพิทยาว่าใครเอาท่านเลียงก็เป็นอย่างนี้ไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุภชัยเนี่ยตอนก็เป็นการเปิดเกมของ10ปีเดาไม่ถูกหรอกแล้วยังไงมีข่าวออกมาว่าคุณธนินบอกว่าพ้น10ปีเมื่อไหร่ว่าคนต่อไปที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานกรรมการคือคุณสุภชัยแล้วคุณณรงค์อ่ะแล้วคุณณรงค์อ่ะคุณณรงค์เนี่ยเขาค่อนข้างเก็บตัวจะเป็นรองประธานและคอยปัดกวาดเช็ดถูที่บ้านอ๋อคอยไปอยู่ข้างหลังเขาจะมีคนข้างหน้าและมีคนข้างหลังแต่จริงๆนี่คือการวางแผนแบบจีนเลยนะคือจีนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกเวลา
เล่นหมากรุกใช่ไหมเวลาเดินเนี่ยเขาจะมีตัวคนคุมเกมข้างหลังตัวบุกข้างหน้าถูกตอนนี้คนเปิดเกมคือเจ้าสัวธนินทร์ถูกไหมครับคนเปิดตัวต่อราชการคือใครคือคุณสุภชัยคุณสุภชัยครับแต่สองคนนี้อยู่ข้างหลังแต่ต่อหลังจากนี้ไปคนเปิดตัวจะเป็นคนนี้ละใช่และคนอยู่แม่บ้านปัดกวาดก็คือคุณสองคนนี้อ๋อสองคนนี้เพราะว่าอาณาจักรของเจ้าสัวน้อยหลังจากนี้ไปชวนติดตามอย่างยิ่งครับเพราะปัจจุบันต้องบอกว่า CP เนี่ยเขาขยายอาณาจักรไปในหลากหลายมิติมิติหนึ่งคือนำอาหารไทยไปสู่โลกมิติต่อมานำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงมิติที่น่าสนใจที่สุดคือการก้าวกระโดดเข้าไปลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์และรถไฟความเร็วสูงซึ่งว่ากันว่าเป็นรอยต่อสำคัญของกลุ่ม CP ที่ก่อนหน้านี้เข้าไปสัมปทานในเชิงสาธารณูปโภคน้อยมากครับครับเน้นในเรื่องของธุรกิจอาหารที่เกี่ยวพันกับคนแต่ตอนนี้การก้าวกระโดดไปถึงเรื่องของการสัมปทานในโครงการ High Speed Train และสนามบินอู่ตะเภาครับที่กำลังประมูลกลายเป็นเรื่องที่กำลังขยายอาณาจักรของ CP ก้าวไปสู่อีกมิตินึงแต่ทั้งหมดต้องฝากไว้ที่ทายาททั้ง3นะครับคุณผู้ชมถ้าติดตามเรื่อง CP นะครับหลังจากนี้ไปเราจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักร CP ซึ่งกำลังขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวางมานำเสนอต่อไปครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิว Clouda แป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB พร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามิน E Clouda แป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือก Clouda for smart women like you Benz Lamenta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะโอ้ยปวดขาปวดเข่าครับก็ผมเนี่ยน้ำหนักเยอะครับเลยปวดขาเป็นเรื่องธรรมดาผมเลยต้องมีไม้เท้าเป็นผู้ช่วยครับและแน่นอนครับไม้เท้าที่ผมใช้ต้องดีไซน์ทันสมัยดูดีสะดวกแบบนี้ครับ Magic Cane ไม้เท้าแบบ Standalone 4ขาที่สามารถตั้งเองได้ช่วยให้เดินได้อย่างมั่นใจและใช้งานได้อย่างรู้สึกมั่นคงด้วยปุ่มยางรองรับถึง4ตำแหน่งถึงตัวผมจะหนักขนาดนี้แต่ Magic Cane ก็รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะพื้นผิวแบบไหนก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Magic Cane ช่วยให้เดินได้อย่างสะดวกไม่ต้องกลัวสะดุดเลยครับปรับความสูงได้ถึง5ระดับตามความต้องการเวลาพับเก็บก็ง่ายง่ายหรือเวลาใช้ก็สะดวกสบายแบบนี้ไม่ต้องกลัวล้มหรือหาที่วางให้ยุ่งยากอีกต่อไปมาพร้อมกับไฟฉาย LED ช่วยส่องสว่างในที่มืดหรือในตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภัยของคุณอีกด้วยนะครับเดินก็สะดวกเวลาเก็บก็ง่ายมันถอดเป็นชิ้นๆได้เลยครับเป็นปล้องเลยพับปึ๊บใส่ถุงใส่เป้ก็ได้เวลาเอาออกมาใช้ก็แกะสะบัดพืชเดียวเป็นไม้เท้าอย่างเก่าใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเนี่ยสะดวกสบายพกติดตัวไปตลอดเลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งเลยล่ะค่ะ Magic Cane ผู้ช่วยที่ทำให้คุณก้าวเดินได้อย่างคล่องแคล่วในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับแต่ดูก่อนถ้าคุณโทรมาตอนนี้เราขอมอบให้คุณทันทีอีก1ชิ้นนี่2ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026669555ย้ํา026669555Magic Cane ไม้เท้าที่ช่วยให้คุณปลอดภัยและมั่นใจในทุกย่างก้าวครบรอบ20ปีทีวีไดเล็กเปลี่ยนไปแต่ของแท้ต้องทีวีไดเล็กเท่านั้นนะครับTurn me up
Innovation Team กับพวกเรานะคะ02-338-3819หรือ02-338-3820สวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิวคลาวด้าแป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB พร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอีคลาวด้าแป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคลาวด้า For Smart Women Like Youสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะภาพรวมตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปิดในแดนลบนะคะลบไป 1.90 จุดค่ะอยู่ที่ 1,665.25 จุดมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทนะคะแต่ก่อนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูหุ้นเด็ดคุณเอกพระยาพามาดูตรงนี้กันก่อนท็อปเกนเนอร์ DW13 จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประจำวันที่28เมษายนนะคะตัวแรกค่ะ Dtech ค่ะ 13P1907A เพิ่มขึ้น 33% ถัดมา CKP13C1906A เพิ่มขึ้น 31% Dtech 13P1909A เพิ่มขึ้น 20% นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายตัวคุณผู้ชมสามารถดูข้อมูลระหว่างวันได้ค่ะ LINE @DW13 หรือ Facebook Thai Valorant ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเวลาน้อยใช่สองนาทีเขาเลยพยาคือผมเล่าไปแล้วนะว่าเหตุผลว่าทำไมผมกลับมาเชียร์หุ้น EC เพราะผมดูแล้วว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยไม่ว่าใครมาเนี่ยนะครับหรือจะมาได้ไม่ได้นี่ผมไม่รู้นะยังไงเขาต้องใช้โครงการภาครัฐกระตุ้นสานต่อแน่นอนแน่นอนไม่คุณจะกระตุ้นยังไงคือทางอื่นเนี่ยยากมากครับผมวันนี้ผมกลับไปแนะนำหุ้น WHA กับอมตะ WHA กับอมตะเหตุผลก็คือว่าเป็นโครงการที่ยังไงก็ต้องมีการสานต่อครับต่อให้ชุดหน้าจะเป็นชุดเดิมหรือไม่ชุดเดิมนะครับแล้วไปดูกราฟสิ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมราคาไม่ขึ้นมาเลยทั้งมีโครงการเยอะเดี๋ยวตัดเข้ากราฟนิดนึงฮะนี่คือราคา WHAผมกำลังจะบอกว่าคุณซื้อเมื่อกลางปีที่แล้วกับซื้อตอนนี้ก็ราคาเท่ากันราคาเท่ากันคือพูดง่ายๆก็คือเสียเวลาเกือบปีเนี่ยใครที่บอกลงทุน WHA ไปเนี่ยถ้าไม่ได้ลงซื้อขึ้นขายนะคุณซื้อราคานี้ก็ราคาเดิมเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าประเด็นแรกคุณไม่ได้แพงกว่าคนอื่นครับนะครับประเด็นที่2ถ้าคุณดูโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย1ความจำเป็นของภาครัฐที่ต้องกระตุ้น2ความน่าสนใจของนักลงทุนต่างประเทศครับไม่มีใครที่ไม่สนใจผมยกตัวอย่างเรื่องที่ใกล้ตัวง่ายๆ คุณซื้อ LTF กับ RMF เพราะอะไรผมต้องการลดภาษีสะสม ใช่เงินเก็บทุกคนตอบเหมือนกันทุกคนไม่ได้ตอบเลยบอกฉันซื้อเพราะว่าฟันเฟเจอร์บริหารเก่ง ใช่แต่ทุกคนตอบเหมือนกันเลยบอกว่าฉันต้องการลดหย่อนภาษีเพราะนี่คือได้แท็กคืนนี่เหมือนกันคุณเสียแท็กน้อยคุณมีการช่วยเหลือซับซิไดซ์จากรัฐบาลเหมือนเมื่อก่อนอะใครจะทำโครงการอะไรก็ต้องขอ BOI เพราะอะไรเพราะมันได้แต้มต่อมันไม่ต้องเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นราคา WHA นะครับที่ 4.30 เนี่ยผมคิดว่าไม่แพงคุณเอกพิทยาพูดถึงตัววาอัพด้วยไหมวากับวาอัพเนี่ยผมว่ามันไปคู่กันแต่ว่าผมอยากให้ดูตัววาเป็นหลักตัววาเป็นหลักวาอัพก็เหมือนกันเดี๋ยวดูกราฟนะคุณดูกราฟนะครับเส้นตรงเหมือนกันมันไม่ได้ยกขึ้นเลยนะคือคุณซื้อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยไม่แพงกว่าเขานะครับมาดูวานะที่ราคา 4.30 เนี่ยแล้วคุณมีจุดหนีสัก 4.22 4.24 เนี่ยนะครับผมว่ารอบนี้อาจจะไฮเดิมแถวๆ 4.60 หรือมากกว่านั่นตัววาตัวนึงอีกตัวนึงอมตะนะครับคล้ายๆกันก็คือเกือบจะเป็นเส้นตรงเหมือนกันแล้วก็น่าจะได้รับผลบวกจากเรื่อง EC เหมือนกันนะครับคุณมีจุดหนีที่ประมาณ 21.50 นะราคาปิดช่วงเช้าที่ 22.10 รอบนี้น่าจะเห็น24ระหว่าง2ตัวคุณเอกพิทยาตัววากับตัวอมตะครับถามว่าถ้าเป็นนักลงทุนทั่วไปตัวไหนที่มีโอกาสทำเงินมากกว่ากัน2ตัวนี้คือจริงๆใกล้เคียงกันแต่ถ้าสไตล์ที่นักทุนหน้ากระดานนะรายย่อยเนี่ยนะครับวาจะตื่นเต้นกว่าวาจะตื่นเต้นกว่ามีเสียวมั้ยคือการลงทุนในหุ้นเนี่ยมีเสียวอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมผมทิ้งไว้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่ขึ้นต้องเริ่มครึ่งการละแต่วันนี้ยังไม่คุยเพราะวันนี้มันเพิ่งมันจันไงครับนั่นเป็น2หุ้นในกลุ่ม EEC คุณเอกพิทยาบอกว่าได้เวลาที่เข้าไปแล้วเพราะซื้อตั้งแต่ปีที่ผ่านมากับซื้อตอนนี้ราคาแทบจะไม่แตกต่างกันครับคุณผู้ชมตัดสินใจ
ดูแลเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมให้ดีๆนะครับเราหาข้อมูลมานำเสนอครับสำหรับนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุก